ใจออสเตรเลียขอแข่งใหม่ทีมชาติไทยยู17บอกเล่นดีจัดแบบนี้ช่วยกันพัฒนาไปอีกขั้นแน่นอน ในขณะที่แฟนบอลแฉเวียดนามของปลอมข้างบอลจัดดูเยอะเชียร์แยะมากที่สุดในอาเซียนใช่หรือเปล่าแบบนี้มั่วนี่นามีหลักฐานชัดเจนในขณะที่อากิระนิชิโนพร้อมคืนเวทีลูกหนังท้าชิงเก้าอี้เฮดโค้ชทีมชาติอินเดียทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี๊กพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเป็นชาติที่คลั่งใครที่สุด ในการที่จะเชียร์และก็ชมฟุตบอลลีกสูงสุดของแต่ละประเทศในอาเซียนฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีแฟนบอลเนี่ยเข้าชมในสนามมากที่สุดนะครับเฉลี่ยเนี่ยที่ทางเพจของอาเซียนโดเมสติกลีกเนี่ยนะครับหรือว่าอาเซียนฟุตบอลเนี่ยเขาไปดูมานะครับว่าลีกสูงสุดของแต่ละชาติเป็นยังไงวีลีก <ague> ครับอันดับที่15,890นะครับ ในขณะที่มาเลเซียเนี่ย5,331นะครับนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับในขณะที่อินโดน่ย5,000กว่าก็ขึ้นมาหมดเลยนะครับไทยลีก4,698นะครับกัมพูชา2,000และสิงคโปร์700กว่าคนนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวเลขที่กล่าวอ้างมานะครับแต่ว่ามีแฟนบอลท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์พร้อมกับแฉเลยนะครับเขาบอกว่าขออนุญาตแฉครับ อย่าเราอย่ารีบปักใจหลงเชื่อข้อมูลจากประเทศนะฮะเ,เพื่อนบ้านเพราะมันอาจจะถูกเฟกขึ้นมาเพจบอลอาเซียนซึ่งน่าจะอ้างอิงข้อมูลจากทางเว็บทางการของวีลีกจัดอันดับจํานวนผู้ชมเฉลี่ยของแต่ละประเทศเมื่อ นะครับคุณกดเข้าไปดูข้อมูลสถิติจากต้นทางจะพบว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอาจจะถูกเฟซขึ้นมาเพราะการจดบันทึกสถิติค่อนข้างแปลกอย่างเช่นโดยปกติสมโมสรฟุตบอลจะนับยอดจากการจัดจำหน่ายตัว๋วจำหน่ายตั๋วที่ขายได้นะครับหรือนับจากหางตัว๋วจํานวนคนที่เข้าสนามแต่วีลีกเวียดนามแปลกกว่าชาวบ้านในโลกนะครับเพราะสถิติของทุกสมโมสรน,นี่เขาแฉเลยแทบทุกนัดจํานวนผู้ชมลงท้ายด้วยเลขกลมๆนะครับ อย่างเช่นเนี่ยผมก็ไปเซิร์ชมาเลยนะฮะว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าตอนแรกเราก็สงสัยไงว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเขาเอาออกมาพูดขนาดนี้เขาคงไม่มั่วมั้งนะครับแต่พอไปดูแล้วมันมีข้อสังเกตแล้วกันนะเขาบอกว่าอย่างแมตช์เนี้ยที่ผมขึ้นมานะฮะสนามกีฬาตำรวจฮานอยเจอกับธนาคารหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองพคนแล้วไปดูแมตช์อื่นๆครับสี่พคนไม่มีเศษเลยครับเป๊ะทุกนัดนะ 2 000, 4 0 0 4,000 6,000 25,000 0คือมันปัดเศษมันปัดท้วนไปหมดนะครับคือต้องบอกว่าพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็อแอบแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยมันไม่มีเศษเลยเหรอนะฮะใส่เลขกลมๆแบบนี้มันจะดูไม่เนียนนะเออหากนั้นนนั้นคนเข้าสนามจริงๆอาจจะ1,584คุณอาจจะตีไป ห้าพันสองพันอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็ว่าอย่างนั้นนะก็ไม่มีใครรู้จํานวนที่แท้จริงซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันที่ไม่มีใครจับสังเกตและตีประเด็นนี้นะครับไม่รู้ว่าสปอนเซอร์ทางนั้นรู้หรือเปล่าหรือว่าหลอ,อกแต่เต็มใจให้หลอกนะฮะเพราะคําว่าวีลีกที่มีผู้ชมเยอะมันสร้างภาพลักษณ์ให้วีลีกดูยิ่งใหญ่ในสายตาคนประเทศตัวเองและก็อาเซียนสุดท้ายย้อนกลับไปอ่านต้นโพสนะครับว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อข้อมูลจากประเทศเออเพื่อนบ้านนะฮะ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังนะว่าเออมันก็แปลกดีนะซึ่งมันคงเป็นไปได้ยากจริงๆนะฮะที่จะมีผู้ชมเนี่ยลงท้ายด้วยเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องออกมาอธิบายกันอ่ะว่ากันไปตรงนี้มาดูกันที่ทีมชาติไทยชุด U16 กันบ้างดีกว่าที่ไปแข่งแล้วก็เตรียมแข่งชิงแชมป์โลกหรือชิงแชมป์เอเชียเนี่ย U17 นะครับอ่มีแผนที่จะอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียเหมือนออสเตรเลียเนี่ยจะคาใจนะว่าเฮ้ย บอลไทยพัฒนายกระดับเล่นได้ดีขนาดนี้หน้าอุ่นเครื่องกันซะหน่อยจะได้รู้กันไปเลยนะฮะว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะล่าสุดผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าได้รับการติดต่อนะครับมาจากทีมชาติออสเตรเลียขออุ่นเครื่องนอกรอบก่อนศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะ ทางเจ้าหน้าที่ทีมชาติออสเตรเลียได้เข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของไทยและตัวโค้ชแบรดมาโลนี่ก็เข้ามาคุยกับเจเด็ตมีราบโดยกล่าวชื่นชมแนวทางการเล่นของเราว่าเฮ้ยมีทัศนคติที่ดีและเล่นอย่างแฟร์เพย์เขาก็อยากจะขออุ่นเครื่องกับเราอีกโอ้โหนี่ไงครับมันบอกได้เลยนะครับว่าพอศักยภาพเราดีใครก็อยากเล่นด้วยนะครับก็ได้บอกเขาไปว่าเฮ้ยทําหนังสือมาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ทำการแข่งขันกันนะครับก็ให้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับที่สําคัญชุดนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะเด็กๆเนี่ยต้องมีสภาพจิตใจและทัศนคติที่ดีก็มีอาจารย์จากมอเกษตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กเข้ามาช่วยพูดคุยละลายพฤติกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในแคมป์ด้วยอันนี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับขณะที่เรื่องราวของการเตรียมทีมเนี่ย หลังจากนี้เนี่ยหรือเวลาอีกไม่นานนะครับเ,เราก็จะแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ชนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะต้องทําแคมป์เก็บตัวให้บ่อยให้ถี่ที่สุดนะครับโดยหากเจอทีมในประเทศด้วยกันเนี่ยถ้าอุ่นเครื่องก็จะต้องเล่นกับทีมที่อายุเยอะกว่าเพื่อยกระดับเกมให้มันเข้มขน้นและมีบางชาติที่ต้องเตะคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียที่สนใจอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเช่นเดียวกันก็จะจัดแมตช์แบบนี้ขึ้นนะครับ ส่วนการแข่งขันรอบคัดเลือกของเราก็อยู่กลุ่มที่ยากนะฮะอินเดียบรูไนบรูไนนี่ไม่ยากนะฮะแต่อินเดียยากนะฮะแล้วก็เติมมินิสาาน ซึ่งต้องยอมรับนะครับทีมวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ไม่ประมาทนะครับทุกทีมอยู่แล้วแล้วก็ทราบดีนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นคู่แข่งที่ยากมาจากโถ2แต่มองข้ามไม่ได้เพราะว่ามีปีกขวานะครับที่อยู่กับ STB หรือว่าเด็กปั้นของ a c a าเดมีที่เล่นอยู่นี่แหละนะครับเล่นดีมากนะฮะแล้วก็เอาชนะปทุมคงคาพึง่งคว้าแชมป์รายการซูเปอร์มาร์คไปหมัดหมดเองนะครับสำหรับนักเตะไทยในรุ่นนี้โดยเฉพาะ STB รู้จักน้องคนนี้ดีว่าอันตรายแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะแต่เราก็ไม่กลัว รเราเตรียมทีมให้ดีที่สุดและเราก็พร้อมที่จะเจอหน้ากับทุกทีมเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีข่าวว่าในปีหน้าน้องฟานนฐกิจ โสีเนี่ยอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีเนี่ยกับชุดนี้นะครับก็จะมีโอกาสสำคัญไปทดสอบฝีเท้าไกลถึงทวีปยุโรปกับสมโมสรในประเทศสเปนนะครับถ้าเด็กไทยไปสเปนเนะบอกได้เลยว่าโคตรเก่งนะทุกคนฮะโอ้โหดูเจ้าหนึ่งดิฮะเออนะฝึกซ้อมขนาดเป็นดิวิชั่น4ดิวิชั่น3เนี่ยยังก้าวกระโดดขนาดนี้เลยนะอ่ะว่ากันไปนะครับส่วน u 1 9 u 2เเนี่ย นะครับที่จะแข่งขันนะครับในการแข่งขันอาเซียนนะครับก่อนนะประเดิมเป็นการโหมโรงตั้งแต่ 17- ถึง29กรกฎาคมเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแข่ง19กรกฎาคมทุ่มครึ่งนะฮะเจอสิงคโปร์นะครับและ22กรกฎาคมเจอบรูไนและเจอมาเลเซียวันที่25กรกฎาคมเวลาบ่าย3ก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับ U19 เนะครับเพื่อจะต่อยอดคือแน่นอนแหละครับทีมชาติไทยลุยเอเชียต่อเนื่องนะครับส่วน อดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างอากิระนิชิโนะนะครับล่าสุดแหมมันอยากจะคืนสังเวียนโค้ชนะครับยื่นโปรไฟล์ครับขอคุมทีมชาติอินเดียนะครับต้องบอกเลยครับว่าก็จะมีคู่แข่งเยอะหน่อยนะครับในการที่จะเป็นคนเดต d a สมัครเป็นกุนซือทีมชาติอินเดียของ AIFF นะครับเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครอยู่แทนหน้าที่ของกุนซือชาวโครเอเชียที่ออกไปนะครับอีกอร์สติมัชนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเปิดเผยมาว่ามีคนยื่นใบสมัครกว่า291คน บ้าไปแล้วนะฮะจากทั่วโลกทั้งที่จบจากยูฟาจบจากเอฟซีนะครับจบจากคอมเมมโบโปรไลเซ่นนะทั้งหมดเนี้ยรวมถึงเฮดโค้ดที่ไม่ได้เปิดเผยไลเซ่นด้วยอย่างไรก็ตามจาก291รายชื่อมีอากิระนิชิโนและวินฟริดเชฟเฟอร์2อดีตกุนซือทีมชาติไทยยื่นโปรไฟล์ขอคุมรวมไปถึงนะครับอาจารย์ป์คฮังซอฟิลิปทุสซิเยอดีตกุนซือทีมชาติเวียดนาม ก็มาเป็นแคนดิเดตด้วยเช่นกันนะครับส่งใบสมัครนะครับพวกนี้เอเจนต์เขาจะทําให้เขาไม่ได้ส่งเองนะครับแล้วก็ยังมีองตนเฮอดีตกุนซือทีมชาติเมียนมาแล้วก็เคสเกะฮอนดาอดีตกุนซือทีมชาติกัมพูชาแล้วก็อดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมอยู่ในแคนดิเดตด้วย สำหรับหัวหน้าผู้สอนใหม่ของอินเดียคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่เกินเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เพื่อจะเล่นในช่วงฟุตบอล3เศร้ 3, าช่วงฟีฟ่าเดนเดือนตุลาคมที่ประเทศเวียดนามต่อไปนั่นเองครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ